ที่เล่นไปก็คือเพลง Canon นะครับเป็นเพลงคลาสสิกนะครับผมก็ใช้สอนสวิตช์5สายกับนักเรียนผมบ่อยๆทีนี้เทคนิคนี้มันจะดีตรงที่ว่ามันมีจิ้มด้วยนะครับมีการใช้ทัพติ้งในการช่วยเล่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาศึกษากันดูนะครับตอนแรกจะเป็น D major นะครับเป็นอาร์เพจิโอ D major ใครยังสวิตช์ไม่ได้ก็ไปดูคลิปที่ผมสอนสวิตช์2ตัวนั้นก่อนนะครับไปฝึกให้คล่องก่อนแล้วค่อยมาเล่น5สายนะครับนะครับ D major แล้วก็จิ้มที่ตัว Dเราจะขึ้นไม่สุดนะครับขึ้นแค่สายสี่ต่อไปก็เป็นตัว A นะครับเป็นคอร์ด A major แต่ว่าเราจะไม่จิ้มที่ A นะครับเราจะจิ้มที่ C sharp แล้วเหมือนเดิมขึ้นแล้วก็เป็น B minorมานี่คือเป็นคอร์ดนะครับเป็นอาร์เพจิโอนะครับกระจายคอร์ดออกมานะครับแล้วเป็นคอร์ด G major แล้วเป็น D major ของแต่งเองแต่เราจะไม่จิ้มที่ D นะครับเราจิ้มที่ตัว F sharp แล้วก็มาอีก G ก็จิ้มที่ Dจิ้มที่ A แล้วไป B ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับก็ได้ความรู้ไม่มากนะครับ